ฟิล์มรัฐพลหวนกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในรอบหลายปีทำเอาหลายคนคิดว่าจะหันหลังให้กับวงการการเมืองแล้วงานนี้ฟิล์มยืนยันว่าไม่มีความคิดจะหันหลังให้กับการเมืองเนื่องจากสามารถแบ่งเวลาทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปได้ตนเองอยากจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีร่วมพัฒนาประเทศส่วนเรื่องธุรกิจยอมรับว่าถูกผลกระทบจากพิษโควิด-19 ตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้สุดแรงยื้อต้องปิดร้านอาหารไปกว่า10ร้านและต้องปรับกลยุทธ์ใหม่หันมาลงทุนออนไลน์แทนตอนนี้ธุรกิจเริ่มดีขึ้นแล้วเตรียมลงทุนทำธุรกิจใหม่ตามกระแสด้วยการนำเข้าเซิร์ฟสเก็ตด้วยไม่ได้รับเลยเพราะว่ามาหนักทางการเมืองแล้วก็กลับมาน่าจะมาเกือบ5ปีครับไม่เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเมืองเนี่ยกับดารามันคล้ายๆกันนะครับก็คือทำเพื่อประชาชนเหมือนกันแต่ว่าคือหลักๆตอนนี้มันไม่ใช่เทอมโปรโมทที่ช่วงหาเสียงนะครับแต่ละคนก็ต่างแยกย้ายกันลงพื้นที่หนักกับเหมือนนักธุรกิจหลายคนมันประคองไม่ไหวเพราะว่าพนักงานหลายพอมันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยในระยะเวลาที่มันเกือบ2ปีอย่างเงี้ยมันก็เริ่มตึงแล้วเริ่มหนักแล้วก็เลยต้องปิดธุรกิจใหม่ก็ทำเกี่ยวกับพวกสถาบันครับมีการเรียนรู้ออนไลน์มีการสอนการตลาดออนไลน์มีการทำเบื้องหลังออนไลน์ทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์แล้วก็มีการสอนเรื่องของการความรู้เรื่องของหุ้นก็ผมก็กลับมาสตาร์ทได้ประมาณเกือบ6เดือนตั้งแต่เจอโควิดก็เริ่มฟื้นตัวครับขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook CNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ